เย็นวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีกับเป้าหมายการเดินทางเพื่อมุ่งสู่อำเภอสังขละบุรีโดยรถตู้โดยสารสวัสดีครับไปสังขละบุรีครับผมคนเดียวครับ190บาทผมนั่งรถตู้เที่ยวเวลา 16:20 นและใช้เวลาเดินทางกว่า4ชั่วโมงในที่สุดผมก็มาถึงตลาดสังขละบุรีในเวลา 20:00 นและเป็นโชคดีที่ในเวลานี้ยังมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ซึ่งได้ขับรถผ่านมาพอดีผมจึงโดยสารไปแวะเซเว่นและให้พี่วินมาส่งที่หน้าสะพานไม้อุตมานุสรณ์ผมเลือกที่จะเดินผ่านสะพานมอนเพื่อมาซึมซับบรรยากาศยามค่ำคืนก่อนที่ผมจะข้ามไปยังที่พักซึ่งอยู่ฝั่งมอนและดูเหมือนว่าจะมีผู้คนที่คิดเหมือนผมอยู่ไม่น้อยที่ได้ออกมาเดินเล่นถ่ายรูปอยู่บนสะพานในเวลานี้ผมเดินตามเนวิเกเตอร์เพื่อไปยังโฮมสเตย์ป้าสมะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานและเมื่อมาถึงคุณป้าก็ออกมาเปิดประตูต้อนรับซึ่งผมก็รู้สึกเกรงใจอยู่เหมือนกันที่มาเข้าพักในเวลานี้และนี่ก็คือที่นอนในคืนนี้ของผมผมตื่นเช้าเพื่อเตรียมตัวออกไปใส่บาตรมอญและก่อนจะออกไปคุณป้าสมะก็ได้มาจัดแจงแต่งชุดบอลให้กับผมพร้อมข้าวต้มร้อนๆเป็นมื้อเช้าและชุดตักบาตรเช้านี้ที่สะพานมอนแม้จะเป็นวันธรรมดาแต่ก็ยังคงเต็มไปด้วยผู้คนมากมายและเด็กๆที่แต่งชุดมอนออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและเป็นอีกครั้งที่ผมได้พบกับมิตรภาพดีๆเพื่อนใหม่ที่เข้ามาสร้างรอยยิ้มและความทรงจำร่วมกันณที่แห่งนี้